ขอบคุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK กลับมาต่อในช่วงนี้นะฮะกับช่วงคันปากอยากเล่าค่ะครับคันปากอยากเล่าในช่วงนี้เช่นเคยครับขอบคุณทั้ง NK ด้วยนะที่ดูแลเราในวันนี้ช่วงนี้วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับรับไปเลยค่ะวันนี้2กล่องลดให้พิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0900899992และ0900899993ค่ะเอาล่ะมาดูเรื่องของคุณแต้วณัฐพรกันบ้างในช่วงนี้คุณผู้ชมครับบอกว่ายินดีรับผิดชอบทุกกรณีที่ไปคาเฟ่นะฮะแล้วก็เขาประกาศปิดเลยใช่ไหม มีบิ๊กคลีนนิ่งกันด้วยหลังมีภาพไปนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เลยนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่คุณแต้วเองเนี่ยโพสต์ภาพถ่ายขณะออกไปนั่งรับลมเย็นๆบริเวณคาเฟ่แห่งหนึ่งหลังเดินทางออกจากที่พักนะฮะเพื่อไปการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในร่างกายคราวนี้เนี่ยในภาพดังกล่าวนี่เองเนี่ยก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเลยตั้งข้อสงสัยแบบนี้นะฮะออกมาพูดถึงถกเถียงกันอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนเลยเกี่ยวกับนี่ภาพนี้นะคุณผู้ชมการนั่งชิลของในพื้นที่ร้านอาหารเนี่ยทั้งที่นางเอกสาวแต้วของเราเนี่ยยังอยู่ในอาการโควิดที่ไปตรวจมาสุ่มเสี่ยงต้องไปตรวจอีกถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขาติดเชื้อนะยังไม่ติดเชื้อสุ่มเสี่ยงคารันตีแล้วก็ต้องกักตัว14วันเนี่ยคือทำไมถึงออกข้างนอกได้เออแล้วเขาบอกว่าสงสัยว่าก็ยังมีหลายคนพูดว่าเก้าอี้ที่คุณนั่งเนี่ยมันก็ต้องคุณก็ต้องไปนั่งนะทำยังไงก็เนี่ยแหละมันเป็นที่ถกเถียงในโลกโซเชียลนะคือคุณแต้วเขาบอกว่าเขาไป swab test มาใช่ไหมแล้วก็มีการสั่งกาแฟรออยู่ข้างนอกถ่ายรูปข้างนอกแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนเขาก็มองว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยที่คุณนั่งเนี่ยมันอาจจะทำให้มีคนอื่นมานั่งต่อแล้วเกิดคุณติดเชื้อขึ้นมาจะทำยังไงล่ะก็คือไปตรวจก็คือไปตรวจก็คืออยากจะให้แบบไปพวกว่ากลับบ้านเลยเงี้ยครับไม่ต้องแวะที่อื่นใช่ไหมก็แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ควรแล้วแหละมันก็ควรไงคือถ้าสมมติว่าเราเป็นไม่เป็นเราก็ไม่รู้ไงก็ไม่ควรจะแวะที่ไหนแล้วก็กลับไปบ้านเลยหรือว่าถ้าจะเป็นแบบแวะจริงๆเราก็อยู่ในรถแล้วให้คนที่ไปกับเราด้วยเนี่ยก็ลงไปซื้อให้ก็ได้อะไรเงี้ยถูกไหมล่ะถ้าเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมนะกักตัว14วันนะเราก็ไม่ต้องไปเจอใครนะถ้าออกไปหาหมอได้เป็นเคสกรณีที่พอเข้าใจได้แต่ว่ามันเหมือนไปนั่งในพื้นที่สาธารณะตอนแรกเห็นคุณเต้าโพสต์รูปมาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็คิดอยู่เอ๊ะพ้นในรอบวันที่กักตัวหรือยังมองตอนแรกคิดว่าเป็นภาพเก่านะมองไปแต่สืบไปสืบมาเฮ้ยมันไม่เก่าคุณเต้าก็ออกมาพูดเองด้วยใช่ไงก็ครั้งนี้ก็เลยมาเป็นปัญหาดราม่าต่อเลยว่าอ้าวไปตรวจมาเนี่ยทำไมไม่กักบ้านเลยแล้วคนก็ถามแบบนี้จะต้องไปนั่งนู่นทำไมแวะนั่นแวะนี่ทำไมเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณต่อให้คุณบอกว่าคุณยังไม่ได้เป็นก็ตามแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นถูกไหมล่ะแล้วเชื้อมันไปตรวจมาก็ยังไม่ออกมาว่าผลจะเป็นบวกหรือเป็นลบของโควิด-19แต่ว่าคุณไปนั่งหลายคนชาวเน็ตก็ตกเถียงว่าแล้วถ้าคุณเผลอว่าเป็นแล้วนะคุณไม่รู้ตัวเนี่ยต่อให้การตรวจไปออกมาแล้วไปนั่งปุ๊บเนี่ยเชื้อมันติดล่ะหรือว่ามันเป็นปัญหาขึ้นมาอีกอย่างที่แม่เต๋าเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้แล้วก็เคยโพสต์ไว้ใน IG เมื่อเช้านี้เห็นอยู่เลยนะแม่ก็บอกว่าเชื้อเนี่ยคุณหมอเขาบอกมาเลยนะว่าบางทีเนี่ยเราต้องรอถึงเกือบ1เดือนประมาณ28วันบางทีเชื้อมันอาจจะเริ่มออกอาการบางทีเราตรวจไปครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจจะไม่เห็นหรอกนู่นประมาณ 7-8 ครั้งถึงจะเห็นบางคนนี้ครั้งที่11ถึงจะเจอนะถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อจริงๆนะใช่เชื้อมันก็ทำการฟักตัวนะคะก็คือชาวเน็ตส่วนใหญ่พูดไปเสียด้วยกันว่าก็อยากให้ตรงไปตรงมาออกจากที่กักตัวไปโรงพยาบาลตรวจเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านเลยส่วนเรื่องการกินกันอยู่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็ระบบสั่งมันก็มีแม่ออนไลน์ใช่สั่งแบบพวก delivery อะไรอย่างงี้ก็มีเยอะแยะนะคะไม่ต้องไปด้วยตัวเองหรอกนะฮะนี่ของคุณแต้วก็เป็นดราม่าอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่ไปตรวจโควิดมานะครับอีกหนึ่งดราม่าก็ร้อนฉ่าไม่แพ้กันเลยนะสำหรับประเด็นของนี่เลยคุณแม่โบแวนด้าแล้วก็น้องมะลินั่นเองนะคะที่ก็เป็นลูกสาวนะคะไปออกรายการหนึ่งซึ่งก็พูดตรงๆก็คือรายการคุยแซ่บโชว์นั่นเองเพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็พูดกันเยอะนะคะเป็นเทปที่แม่โบแล้วก็น้องมะลิเนี่ยไปออกซึ่งในเทปนั้นคนที่เป็นพิธีกรก็คือคุณใบเฟิร์นภัสกรแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งซึ่งในเทปนี้จริงๆแล้วเนี่ยถูกลบออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้มีโอกาสอาจจะให้ใครหลายๆคนเห็นเป็นเทปที่อาจจะมีบางคำถามที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นคำถามที่ทำให้น้องมะลิเองต้องกลั้นน้ำตาแทบจะไม่อยู่เลยทำร้ายความรู้สึกเหมือนเป็นการทำร้ายความรู้สึกแล้วด้วยความที่น้องยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะคะคือคำถามเนี่ยต้องขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะคำถามนี้คือเหมือนกับคุณใบเฟิร์นเนี่ยถามไปว่ายังจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมตอนที่พ่อปอเสียไป อะไรทำนองนี้แหละคนก็มองว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเพราะว่าเป็นคำถามที่ทำร้ายความรู้สึกนะคะทีนี้แม่โบเนี่ยก็เลยออกมาโพสต์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทางรายการคุยแซ่บโชว์เนี่ยเขาก็ต่อมาออกมายอมรับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของพี่ธัญญาแล้วก็คุณเป็กกี้ศรีธัญญาก็เป็นตัวแทนนะคะของพิธีกรในรายการที่ออกมาขอโทษคือไม่ใช่ว่า2คนนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะแต่เขาเป็นหนึ่งในพิธีกรออกมาขอโทษแทนคุณใบเฟิร์นแล้วก็อาจารย์เป็นหนึ่งนะคะทางด้านของคุณส้มณ
ชพรซึ่งเป็นเจ้าของรายการ Quiz Chef Show ก็ออกมาขอโทษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สัญญาว่าทางทีมงานจะมีการประชุมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้รอบคอบยิ่งขึ้นด้านของคุณใบเฟิร์นก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ คุณใบเฟิร์นเองก็ออกมาขอโทษแม่โบด้วยเช่นกันนะคะเข้ามาคอมเมนต์ขอโทษแม่โบแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เพิ่งจบรายการวันนั้นที่อัดเทปไปไม่ใช่อัดเทปสิเพราะมันเป็นรายการสดเนาะพอรายการเนี่ยจบไปก็มีการเข้าไปพูดคุยกับแม่โบเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันคือคุณใบเฟิร์นเขาก็บอกว่าเขาพยายามแล้วที่จะซอฟคำถามให้มันได้อ่อนลงมากที่สุดนะคะพยายามที่จะไม่ทำร้ายจิตใจน้องมะลิแต่อาจจะเป็นด้วยว่าสคริปต์ที่ทางทีมงานเนี่ยเขาเตรียมเอามาเขียนเอามาอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าพยายามที่จะให้พิธีกรถามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าทางด้านแม่โบแวนด้าเขาก็บอกว่าเข้าใจใบเฟิร์นดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการสดแล้วก็ตอนพักเบรกก็ยังเห็นใบเฟิร์นมาถามแม่โบอยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าใบเฟิร์นไม่ผิดเพราะว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแล้วใบเฟิร์นไม่ได้ผิดพลาดจากการเป็นพิธีกรเรารู้ว่าความผิดพลาดนั้นมาจากไหนอันนี้แม่โบบอกเองเลยนะคะอาจจะถ้าเดาๆน้องอาจจะเป็นเรื่องของการที่คนที่มีการเขียนคำถามหรือว่าสคริปต์เอาไว้นั่นเองคือมันออกไปบางทีก็นะฮะคุณผู้ชมบางคำถามเด็กเนี่ยไม่สามารถรับแรงกดดันที่ตั้งคำถามได้ มันไปเหมือนถ้าพูดถึงแทงใจดำมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไปแทงความรู้สึกที่โดยตรงที่เด็กคนหนึ่งรับรู้ได้เพราะโตแล้วนะฮะคือไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรพอถามไปเนี่ยรู้สึกนึกคิดเศร้าเสียใจร้องไห้คิดถึงมีแล้วเพราะว่าพี่บอกว่าพูดแล้วก็คอมเมนต์ภาพอยู่เสมอว่าแบบเหมือนเป็นการว่าลูกตัวเองเนี่ยก็คือคิดถึงคุณพ่อตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กที่จะเติบโตมาได้ก็ต้องมีกำลังใจก็ยอมรับในน้ำจิตน้ำใจของพี่โบด้วยที่ก็ไม่ได้เป็นดราม่าอะไรฝั่งนี้เพราะว่าเขาขอโทษกันหมดแล้วถูกไหมล่ะใช่ฝั่งพี่โบเองก็ต้องเลี้ยงลูกไปก็ถือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นแม่อีกหนึ่งคนที่สตรองมากๆเลยนะฮะคือถ้ามันเป็นรายการสดมันก็ในเรื่องของการคอนโทรลต่างๆมันควบคุมยากจริงๆถ้ามันจบรายการไปแล้วมันถ้ามีดราม่าก็คือต้องรีบแก้เลยทั้งสองฝ่ายว่าสองฝ่ายจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าในรายการนะถ้าเป็นรายการสดนะบางรายการเราก็จะเห็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองเนี่ยที่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของคำถามเนี่ยบางทีก็สีหน้าออกในรายการเลยนะถ้าเป็นรายการสดอันนี้คือต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะต้องบอกนี้ว่าในไทยเรายังไม่เคยเห็นในไทยส่วนมากจะเป็นหลังรายการปุ๊บก็จะมาเป็นดราม่ากันแต่พอในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยกลางรายการเลยแขกรับเชิญที่ถ้าโดนถามคำถามที่ตอกหน้าหรือว่าคำถามที่แบบเฮ้ยไม่ใช่ละเขาจะบอกว่าคุณไม่สิมาถามนะกลางรายการเลยนะเขาเหมือนกับตกลงกันไว้แล้วแสงหน้ากับชูวิทย์เลยนะอย่างนั้นนะโดนเลยนะก็คือถ้าต่างประเทศก็คือค่อนข้างที่จะตรงนะแต่ไทยเราเนี่ยถ้าจะเป็นดราม่าหรือว่าเป็นเรื่องของความแบบจะมาไม่ชอบก็เรื่องของคำถามก็ดีเรื่องของเนื้อหารายการก็ดีส่วนมากจะเป็นหลังไมค์กันก็เหมือนอยากให้ผ่านไปก่อนอยากให้ผ่านไปก่อนก็คือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันจะมาแบบมามีปากเสียงกันหรือไม่พอใจกันรูปแบบในการมันก็เสียไปด้วยนะฮะแต่บางทีส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยมีกันเขาขอโทษขอโพยกันหลังไมค์นะฮะคนทำวงการทีวีก็จะรู้กันดีอยู่ถ้าไม่พอใจเขาจะพูดเลยว่าไม่แบบนี้จะตัดออกได้ไหมเคยไหมเคยมากว่าแขกบางคนบอกว่าเนี่ยคำถามที่ถามไปไม่โอเคเลยนะถ้าออกอากาศตัดออกได้ไหมถ้าไปทำเป็นเทปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ารายการสดผ่านไปก็ต้องผ่านไปเนี่ยนะฮะดราม่ามันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปจบแล้วใช่ไหมหรือว่ามีต่ออีกข่าวหนึ่งไม่มีเดี๋ยวพักเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าก็แซ่บไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าพี่ณวัฒน์เนี่ยไม่รู้แซ่บถึงใครนะบอกว่าพูดมาได้ไม่เคยทำหน้ากินแต่อาหารเสริมอีกแล้วไม่บอกชื่อแต่ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากค่ะจะเป็นใครช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันมาเดากันนะคะแต่ก่อนไปพักเบรกช่วงนี้ต้องขอขอบคุณไปยังทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะวันนี้ถ้าคุณรับไปเลย2กล่องลดเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะจ๊ะ090-089-9992และ090-089-9993ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าอัปเดตกันต่อกับเม้ามันคันปากครับค่ะ